เปิดย้อนดู20 ข้อเขียนอย่างพอเพียงเขียนอย่างประหยัดใช้สัก5 บรรทัดก็น่าจะพอกว้างๆไป1 บรรทัด5 ข้อพร้อมหรือยังพร้อมนะคะอันนี้เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ต้นลองทบทวนดูนักเรียนก็คงจะมีความพอเพียงในเรื่องของการอ่านหนังสือมาบ้างหรือไม่มีถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ต้องไปเตรียมตัวให้ดีคุณครูอ่านนะคะแล้วครูจะไปเร็วมากถ้าคุณครูอ่านข้อใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของไทยข้อใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของไทยก่อการใช้พุทธศักราชในการนับศักราชขอพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะพอคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนางองูถูกทุกข้อต่อไปบอกแล้วว่าไวต่อไปข้อที่2ความจำง่ายๆพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าอะไรพระพุทธเจ้าทรงมีพระนามเดิมว่าอะไรก็เทวทัตขอสิทธัตถะคอพรหมทัตงอพระสุทโธทนะต่อไปเลือกแล้วนะคะต่อไปใครคือปัจฉิมสาวกของพระพุทธเจ้าปัจฉิมสาวกก็พระราหุลขอพระอานนท์นึกถึงเวลาดูชมวิดีทัศน์อานนท์อานนท์นะนึกออกยังนึกออกแล้วนะอานนท์ที่เรียกแต่อานนท์อานนท์น่ะก็พระราหุลขอพระอานนท์ขอพระสุภัททะงอพระโกณฑัญญะไม่ถามไอ้ที่ละครเกาหลีอะไรนะจำได้หมดตัวละครบางทีเรียนไม่จำข้อ4สาระวโนทยานเอาละสถานที่มีความสัมพันธ์อย่างไรกับพระพุทธเจ้าสังเวชนียสถานไงคะก็สถานที่ตรัสรู้ขอสถานที่ประสูติขอสถานที่ปรินิพพานงอสถานที่แสดงธรรมครั้งแรกหันหน้ามาไม่ต้องดูเพื่อนคิดเราจะได้รู้ว่าความรู้เราเนี่ยมันพอเพียงหรือเปล่าต่อไปเริ่มลังเลโอวาทของพระเจ้าทีคีติที่ทรงตรัสสอนทีฆาวุกุมารเน้นคุณธรรมเรื่องใดทีฆาวุกุมารก็การให้อภัยขอการเสียสละงอการรักษาสัจจะงอการมีเมตตากรุณาที่จะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตน่ะเนื้อดาบไปหลายรอบนึกไม่ออกอีกต่อไปเอาเลือกค่ะต่อไปข้อที่6ข้อคิดที่ได้จากสัพพทาทิชาดกคือเรื่องใดสัพพทาทิชาดกมีตัวอะไรสักหลายตัว
ก็อย่าไว้ใจผู้อื่นขออย่าเห็นแก่ตัวคออย่าคบคนพาลงออย่าลุ่มหลงในอำนาจที่มีเวทมนต์คาถาไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลต่อไปเอาเลือกค่ะเลือกเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันองค์การสหประชาชาติยกย่องให้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดเป็นวันสำคัญของโลกวันสำคัญของโลกวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันธรรมสวนะวันอาสาฬหบูชาข้อนี้ใครที่นับถือพุทธศาสนาถ้าทำไม่ได้ก็ไปถือศีลสักไปถือศีลสักเท่าไหร่ดีเนี่ยเดือนนี้แหละปิดเทอมไปถือศีลเลยดีไหมเดี๋ยวช่วยดูด้วยนะว่าใครผิดนะข้อนี้นะต่อไปข้อ8ข้อใดเป็นพุทธกิจที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติเวลาบ่ายอย่านึกเปรียบเทียบกับตัวเองนะห้ามเด็ดขาดนะอันนี้เป็นพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่ตรงกับนักเรียนแน่ก็เสด็จออกบิณฑบาตขอทรงตอบปัญหาแก่เทวดาขอประทานโอวาทแก่พระสงฆ์งอแสดงธรรมแก่ประชาชนต่อไปไม่ยากต่อไปข้อที่9ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหมสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใดเรียนดูนะก็พละสีขออริยสัจสีคอหลักกรรมเปลี่ยนทอทงนั้นเป็นกอไก่หลักกรรมกรรมอะค่ะกรรมงอสติสัมปชัญญะอ้าวเลือกไปข้อนี้ง่ายอีกแล้วต่อไปข้อที่10เรียนทุกเรื่องพระไตรปิฎกก็เรียนอ้าวพระไตรปิฎกเล่มใดที่เน้นเรื่องการรักษาศีลของพระสงฆ์เกี่ยวกับรักษาศีลมันก็เป็นข้อระเบียบวินัยอะไรแบบนั้นใช่ไหมก็พระสูตรขอพระวินัยขอพระอภิธรรมงอพระไตรปิฎกทั้ง3เล่มบ้านเมชการบ้านอยู่ใกล้ๆวัดแต่ไปเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์บ้างก็ได้จะได้ไม่ต้องถามเพื่อนอยู่ใกล้ๆวัดฟังแต่เสียงระฆังละสิท่าส่งเสียงตามไปอีกนะคราวก่อนได้ยินเรียนสุขศึกษาระฆังพระเคาะระฆังเมชการก็ส่งเสียงเลยอยู่ใกล้วัดส่งเสียงเรียกเพื่อนอ้าวต่อไปข้อ11ยังทำหน้าบานอยู่ในวัยของนักเรียนควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีอันนี้พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยแล้วนะคะตามข้อใดมากที่สุดในวัยของนักเรียนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามข้อใดมากที่สุดก็ช่วยตำรวจจับผู้ร้ายขอตั้งใจศึกษาเล่าเรียนขอเข้าร่วมงานประเพณีทุกครั้งงอช่วยเหลือช่วยพ่อแม่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวช่วยพ่อแม่ทำงานหาเลี้ยงครอบครัวอ้าวทำอะไรได้11แล้วนะต่อไปข้อ12มีทุกเรื่องเลยต่อไปเรื่องสิทธิพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของพลเมืองทุกคนคือเรื่องใด
สิทธิพื้นฐานสิทธิในเคหสถานในบ้านในช่องอะไรของเรานั่นแหละสิทธิในการเดินทางสิทธิในชีวิตและร่างกายสิทธิในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรที่สำคัญที่สุดต่อไปอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่แหละนักเรียนอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่เราก็ต้องเอาอันนั้นแหละต่อไปข้อ13อ้าวข้อนี้ง่ายเพื่อความสงบสุขของคนในประเทศดังนั้นพลเมืองทุกคนต้องใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ขอบเขตของสิ่งใดกศาลขอตำรวจขอรัฐบาลงอกฎหมายต่อไปต่อไปข้อ14ข้อ14ดูดีๆนะฟังให้ดีด้วยอิสระความอิสระที่จะกระทำการใดๆตามสิทธิที่มีอยู่ความอิสระที่จะกระทำการใดๆตามสิทธิที่มีอยู่ข้อความนี้หมายถึงอะไรก่อหน้าที่ขอบทบาทขอเสรีภาพงอสถานภาพต่อไปได้แล้วนะต่อไปข้อเท่าไหร่แล้ว